بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه تأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะอ่านตั้งแต่อายะห์ที่5เป็นต้นไปนะครับน่าจะถึงอายะห์ที่ว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่ส่งเสริมให้เรียนกันบางคนบอกอาจารย์สิ่งที่ต้องเรียนเช่นเรื่องละหมาดให้เป็นนะถือศีลอดอย่างไรให้ถูกต้องอันนี้ก็ใช่แต่ส่วนหนึ่งในวิชาของการเรียนศาสนาก็คือวิชาฟารออิดก็คือการแบ่งมรดกถามว่าทำไมถึงส่งเสริมให้เรียนวิชาแบ่งมรดกเพราะว่าทุกคนต้องเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละทั้งตัวเองตายแต่ตัวเองตายเนี่ยไม่ต้องแบ่งมีคนมาแบ่งให้แต่ถ้าเกิดมีญาติพี่น้องเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือต้องแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอิสลามไม่อนุญาตนะครับให้แบ่งตามใจเพราะแบ่งตามใจเมื่อใดเท่านั้นแหละพี่น้องทำไม่ถูกเรื่องกับที่อัลลอฮ์ใช้ก็นำมาสู่หายนะจึงเป็นเหตุว่าทำไมพี่น้องทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่ทำตามหุกมศาสนานะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความดูความหมายหลังจากที่อ่านไปแล้วนี่เกินนำเฉยนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮะก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا มาดูความหมายนะครับอันนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยกักทรัพย์เอาไว้ก่อนอย่าพึ่งให้ในขณะที่เขานั้นยังไม่มีความสามารถในการบริหารทรัพย์เช่นยังเป็นเด็กอยู่หรือมีลักษณะสติที่ไม่สมประกอบเป็นบ้าถ้าเป็นบ้านี่น่าจะดูแลกันยันนั่นแหละกว่าจะหายนะหรือไม่มีวิจารณญาณในการดำเนินทรัพย์ในการใช้ทรัพย์นะหรือบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะครับหลังจากนั้นอายะที่ 6อัลลอฮ์ก็บอกว่าวะบตะลุลยาตามาฮัตตาอิดะบาลากุนนิกะห์และจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดูว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการบริหารดูแลทรัพย์เขาได้หรือยังจริงๆก็ทรัพย์เขานั่นแหละนะแต่คนดูแลเนี่ยกว่าจะปล่อยให้เขาดูแลเองได้เนี่ยต้องมีการทดสอบดูก่อนลองดูซิลองเอาไปบริหารนะสักก้อนหนึ่งปรากฏว่าไปได้ 2-3 วันไปซื้อลูกอมกินหมดเลยเงี้ยนะนี่ยังไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่าไหนควรซื้อนะต้องใช้แบบไหนถ้าเกิดสมมุติบริหารไปได้สัก2เดือนโอ้โหแทนที่จะได้เงินอย่างเดียวยังเอาไปลงทุนเอาไปทำอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะมีไหวพริบจนกระทั่งเมื่อไหร่ฮัตตาอิดะบะลากุนนิกาจนกระทั่งเขาเข้าสู่วัยที่สมรสได้พูดง่ายๆก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นแหละเพราะส่วนใหญ่คนที่จะแต่งงานกันก็จะต้องเข้าสู่วัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวบรรลุศาสนภาวะอัลลอฮ์บอกต่อว่า ฟาอินอานัสตุมมินหุมรุชดาถ้าหากพวกเจ้าเห็นว่าพวกเขานั้นมีไหวพริบแล้วก็รุชดาในแปลว่ารอชีดรู้ผิดรู้ถูกแล้วฉลาดแล้วเกณฑ์บาเล็กแล้วฉลาดแล้วด้วยกี่ฉลาดมีไหวพริบเท่าทันคนนะตรงนี้ก็คือต้องเรียนหนังสือนั่นแหละและต้องมีความรู้ศาสนาด้วยนะทำยังไงต่อฟาดฟาอูอิไลฮิมอัมวาลาหุมก็จงมอบทรัพย์ของเขานั่นแหละให้แก่ตัวเขาไปรุชดามาจากคำว่ารอชีดนะครับแปลว่าเฉลียวฉลาดรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วไปปกครองเองทรัพย์ของคุณก็ดูแลบริหารเองนั่นไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยทรัพย์ไปในสภาพที่เขานั้นยังไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่ได้นะถือว่าเป็นบาปนะต้องดูแลให้ยันกระทั่งเป็นรุชดาเนี่ยนะรู้ถูกรู้ผิดก่อนอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะลาตะกูลูฮาอิสรอฟันและจงอย่ากินทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือยและจงอย่ากินทรัพย์นั้นอย่างฟุ่มเฟือยตรงนี้หมายถึงคนที่ทำหน้าที่ดูแลเนี่ยคำถามว่าสามารถที่จะใช้ทรัพย์ของเด็กกำพร้าบางส่วนนะมากินบ้างได้ไหมอย่างเช่นสมมุติเนี่ยเขามีคนให้ข้าวเด็กกำพร้ามาไอเราเนี่ยคนทำหน้าที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าเวลาหุงข้าวต้องแยกหม้อไหม ลำบากไหมโอ้ยข้าวนี้เด็กกำพร้าไอเราเป็นคนดูแลกินข้าวเด็กกำพร้าไม่ได้ต้องไปหุงข้าวแยกยากไม่กี่ยากเหมือนกันนะกินได้ทำไมกินไม่ได้ล่ะเพราะเราเป็นคนดูแลแต่ไม่ใช่กินแบบโอ้โหไม่เหลือให้เด็กกำพร้าเลย นี่เกินไปนั้นบางคนเนี่ยตกใจนะฉันแปลเนี่ยบอกเนี่ยเอาข้าวไปให้เด็กกำพร้าแล้วอาจารย์มานั่งกินด้วยก็อาจารย์ไปสอนเด็กกำพร้านี่ไงก็กินได้เลยมีส่วนเพราะเราเป็นคนดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยศาสนาบอกว่ากินได้แต่อย่ากินแบบขนกลับบ้านฟุ่มเฟือยหรือกินจนกระทั่งเด็กเนี่ยพอโตแล้วไม่มีทรัพย์แล้วไอ้นี่กินหมด อันนี้ไม่ใช่เข้าใจนะเดี๋ยวมีหะดีษอยู่ใจเย็นเดี๋ยวอันนี้แปลแบบเบื้องต้นก่อนและรีบเร่งก่อนที่เขาจะเติบโตวะบีดารอนไอยักบารูไอที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยหมายถึงว่าไอตอนเป็นเด็กเนี่ยใช้ให้เต็มที่เลยเราได้สิทธิ์ไงเราคนดูแลเด็กกำพร้าใช่ไหมโอ้โหเราก็ได้สิทธิ์พอปรากฏว่าโตมาเป็นไงไอคนดูแลกินหมดไม่เหลือเลยแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วเนียดไม่ดีแต่วงเล็บนะอันนี้สำหรับคนไม่มีด้วยนะหมายถึงคนดูแลคนเนี้ยก็ไม่ได้คนเป็นคนมีสตังค์อัลลอฮ์จึงบอกว่าว่ามันแกนากอนียันฟัลยัสตาฟิบแต่ผู้ใดที่เป็นคนที่มั่งมีกอนียันเป็นคนมีสตังค์คนรวยอยู่แล้วเนี่ยก็ให้งดซะเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยไม่ต้องเอาส่วนของเด็กกำพร้าเนี่ยมาใช้ร่วมกับเขาเลยแยกไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนสตังค์เยอะไม่ต้องไปยุ่งกับเด็กกำพร้าเลยคือเหลือร้อยก็คือให้ร้อยเลยนะว่ามันแก่นะฟากีรอนแต่สำหรับคนที่ยากจนฐานะไม่ดีตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรและเขายังเสียสละเนาะมาดูแลทรัพย์ให้เด็กกำพร้าอีกเนี่ยฟาลิยะกุลบินมารูฟเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าก็จงใช้ทรัพย์นั้นโดยชอบธรรมเห็นไหมโดยชอบธรรมอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟาอิดะดะฟาตุมอิไลฮิมอัมวาละหุมครั้งเมื่อพวกเขาได้มอบทรัพย์ให้กับเด็กกำพร้าไปแล้วหรือเด็กที่เขาโตแล้วเขามีความเขาโตแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฟัชฮีดูอาไลฮิมก็จงให้มีพยานยืนยันแก่พวกเขาแปลว่าอะไรแปลว่าต้องวันที่เอาทรัพย์เนี่ยให้กับเด็กกำพร้าเนี่ยเด็กคนนี้สมมุติโตตั้งแต่เกิดเลยนะกำพร้าตั้งแต่จำความไม่ได้เลยถามว่าเด็กเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมว่าไอ้ทรัพย์มันมีเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องหรอกก็หาคนที่รู้ความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดเนี่ยเล่าตั้งแต่ตอนที่ย่อมันเสียเหลือตังค์ไว้เท่าไหร่บัญชีอะไรต่างๆเอามาเปิดกลางดูใช้ไปอย่างงี้แล้วก็ให้มีคนมีพยานรับรู้ตรงนี้ทั้งหมดด้วยไม่ใช่พูดเปล่าๆปากลอย อ๋อตอนยอดทิ้งวันน่ะ10 ล้านตอนนี้เหลืออยู่2 ล้านนะไอ้นั่นก็อ้าวทำไมมันหายไปเยอะจังวะแต่ว่าต้องมีเหตุผลไงถ้ามีพยานยืนยันอ๋อรู้ไหมไอ้ที่เหลืออยู่2 ล้านน่ะก็ตอนเธออายุประมาณ4 ขวบเนี่ยเธอเข้าโรงพยาบาลผ่าสมองหมดค่าผ่าตัดไป2 ล้านอย่างเงี้ยสมมุติหาพยานมาบอกทั้งหมดเลยชี้แจงทั้งหมดเด็กนี้จะได้ไม่คิดในแง่ร้ายกับคนดูแลทรัพย์และคนดูแลทรัพย์จะได้บริสุทธิ์ด้วยไอ้ที่มันเหลือครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะแกป่วยตอนนั้นแต่แกจำความไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2 เดือนอย่างเงี้ยสมมุติใช่ไหมนี่อัลลอฮ์ป้องกันไว้หมดเลยและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ฮาซีบาแปลว่าอะไรสอบสวนต่อให้คุณแต่งพยานขึ้นมาเล่าต่างๆโอ้โหร้องไห้ร้องห่มแต่จริงคุณโกหกก็ไม่พ้นอยู่ดีอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดนั้นต้องตรงไปตรงมาคราวนี้มาดูต่อเรื่องของในตัฟซีรมุกะซีรนะจงทดสอบเด็กกำพร้าถ้าเขาฉลาดดีพอที่จะคืนทรัพย์สินของเขาไปให้เขาก็ให้คืนทรัพย์สินของเขาไปให้เขาดูแลเองอัลลอฮ์บอกว่าจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าอิบนุอับบาสบอกว่ามุจาฮิดอัลฮัสซันอัสซุดดีมุกอตินได้กล่าวว่าก็จงทดสอบเด็กกำพร้าไม่ได้แปลเลยพูด ก็พูดซ้ำไปเลยว่าจงทดสอบเด็กกำพร้าอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะหมายถึงว่าดูแลว่าเขามีไหวพริบในการใช้เงินไหมจนกระทั่งบรรลุวัยสมรสคือวัยอะไรมุจาฮิดบอกว่าวัยสมรสก็คือวัยที่ฝันในเรื่องเพศนักปราชญ์ส่วนใหญ่บอกว่าการบรรลุศาสนาภาวะของเด็กผู้ชายเนี่ยบางครั้งก็เกิดจากการฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศคือฝันในขณะนอนหลับและมีอสุจินั้นไหลออกมาภาษาไทยบอกเรียกฝันเปียกฮะดีษจากอบูดาวูดมีรายงานว่าอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฮาฟิซตุมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้จดจำมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครท่านอาลีบอกว่าละยุตมะบะดะอิห์ติลามไม่นับว่าเป็นเด็กกำพร้าแล้วถ้าเด็กคนนั้นฝันในเรื่องเพศเอาเงินไปให้เด็กกำพร้าสมมติเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เอาเงินไปให้เด็กกำพร้านะปรากฏว่าให้อยู่ไปดูว่าไอ้บางเนี่ยอาบน้ำยกฮัดัสแล้วเพราะมันนอนฝันตอนอายุสัก12 ขวบไปนอนฝันสตังฉันเนี่ยจะไปให้ได้ไหมไม่ได้แล้วสภาพเด็กกำพร้าหมดยังหมดแล้วจากการอะไรนะจากการเป็นผู้ใหญ่ต้องระวังนะบางทีให้จนกระทั่งอัลลอฮ์16-17แล้วยังเป็นเด็กกำพร้าอยู่เลยกำพร้าอะไรไม่กำพร้าแล้วอันนี้ต้องไปให้ในเรื่องอันอื่นอยากจนนักเรียนศาสนาว่าไปถ้ากำพร้าต้องไม่นับว่าเป็นเด็กกำพร้าถ้าหากบรรลุศาสนาภาวะด้วยการอิห์ติลามแปลว่าการฝันวะลาซูมาตะเยามินอิลาไลและถ้าเกิดเด็กคนนี้บรรลุศาสนาภาวะไปแล้วก็ไม่ควรนิ่งเงียบไม่พูดจาเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเจรจาลูบหัวดีใช่ไหมถ้าวันนบีบอกนี่เป็นเด็กกำพร้าพอมันโตเสร็จไปไงไม่สนใจคุยก็ไม่พูดหน้านิ่งไปเลยอันนี้นบีบอกอย่าทำนะเด็กเสียความรู้สึกไม่ใช่ว่าโตแล้วปล่อยเลยไม่สนใจไม่พูดไม่จ้าไม่เป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่นบีบอกว่าอย่านิ่งเงียบไปพูดจากับเขาจนกระทั่งถึงกลางคืนเลยไม่พูดกับเขาเลยไม่ได้ต้องปฏิบัติเหมือนเดิมแต่สิทธิ์ในเรื่องของเด็กกำพร้าเขาก็จะตกไปจากการที่เขาบรรลุศาสนภาวะคราวนี้นอกจากกรณีเรื่องของฝันแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามก็กำหนดต่อว่าถ้าหากไม่ฝันเด็กคนนี้ไม่มีฝันเลยก็ให้เอาอายุครบ15 ปีเอามาจากไหนหลักฐานเรื่องนี้มีหลักฐานไหมบอกเอา15 ปีมาจากไหนมีหลักฐานในหนังสือซอฮีฮ์แต่พูดถึงเรื่องสงครามนะบอกว่าไงอุริตุอาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอิบนุอุมัรนะตอนนั้นเนี่ยอายุ14 ปีเกิดเหตุการณ์เยามันอุฮุดเกิดเหตุการณ์สงครามอุฮุดอานาวะอิบนะแล้วปรากฏว่าฉันได้เสนอตัวต่อท่านนบีจะออกรบนบี อายุยังน้อย14 ปีจะรบแล้วของเรายังวิ่งเล่นเกมอยู่เลยอายุ14 ปีฟาลัมยะยุซนีปรากฏว่านบีอนุญาตไหมไม่อนุญาตว่ารถตัวอะไรเหี้ยวมันคอนดักหลังจากนั้นอีกสงครามคอนดักหรือสนามเพราะมาอีกแล้วขอเสนอออกรบตัวเองอย่าจะออกรบในขณะนั้นนะวะนะอิบนุคอมซะวะอัชรออายุ15แล้วปรากฏว่านบีฟาอาจาซานีนบีอนุญาตเห็นไหมนบีอนุญาตตอน14ไม่อนุญาตพออายุ15อนุญาตฟะกอลอุมัรบินอับดุลอาซีดอุมัรบินอับดุลอาซีดนี่เป็นนับกับทายาทหลังจากนั้นไปแล้วบอกว่าลัมมาบะลากะฮูฮาซัลหะดีษเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โดยเอาอายุเท่าไหร่15เป็นเกณฑ์15เนี่ยสูงสุดแล้วนะเกินกว่า15นี่ไม่มีแล้ว15นี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต่อให้ดูแล้วมันเป็นเด็กอยู่แต่พออายุ15ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แต่บางครั้งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไอเรื่องฝันเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปถามส่วนตัวใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ร่างกายของเราไม่สามารถโกหกตัวเองได้เนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือนี่เลยเสียงแตกเสียงแตกนมหรือกรณีหนึ่งที่ศาสนากระบุเอาไว้อันนี้ไม่ได้เรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรนะขนที่ขึ้นอยู่ที่รอบอวัยวะเพศนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าทัศนะนี้ถือว่าเป็นการแยกได้ส่วนผู้หญิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผู้หญิงนี่ง่ายคืออะไรประจำเดือนดูที่เดียวเลยประจำเดือนเลยครับผู้หญิงเนี่ยถ้ามีประจำเดือนปั๊บก็ถือว่าบรรลุศาสนภาวะผู้หญิงดูไม่ยากดูเรื่องประจำเดือนอย่างเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยต้องดู1 2 3 4ขั้นตอนนี้ปรากฏว่ามีหลักฐานเรื่องขนขนที่ขึ้นรอบอวัยวะเพศเนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีรายงานมาจากอาติยะอัลกุรอซีคนเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในตระกูลบานีกุรอยซออุริตนาอาลันนบียามุลกุรอยซอตัวของฉันเนี่ยตอนนั้นถูกนำไปเสนอแก่ท่านนบีอย่าลืมนะเผ่าเนี่ยนบีจัดการทำไงตัดสินประหารชีวิตทั้งเผ่าเลยผู้หญิงเป็นเฉลยเด็กถ้าเด็กๆเลยเนี่ยก็ให้อภัยโทษไม่ได้ประหารเด็กไม่ได้ประหารแต่ถ้าเด็กที่โตหน่อยเนี่ยจะประหารกับไม่ประหารเราดูยังไงหนึ่งในนั้นมีอติยะอัลกุรอซีเป็นยะฮูดบอกว่าฉันเนี่ยถูกนำมาเสร็จแล้วฟากานะมันอาบัตตะกูบิลาก็มีคนหน่วยงานตรวจสอบนะดูขนที่เกิดขึ้นที่รอบอวัยวะเพศใครที่มีขนโดนประหารชีวิตส่วนคนที่ขนยังไม่ขึ้นก็ปล่อยตัวไปและฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ขนไม่ขึ้นเนี่ยใครนะอาติยะอัลกุรอซีวันนั้นรอดไม่โดนประหารเพราะว่าขนไม่ขึ้นก็ถือยังเป็นอะไรอยู่กียังเป็นเด็กอยู่คือจะมาถามมาฝันไหมทุกคนตอบไม่ฝันหมดแหละรอดหมดอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเผ่ากุรอยซอนะถูกประหารชีวิตอันเนื่องมาจากเป็นไส้ศึกนะผิดสัญญากับนบีแล้วก็พาฆ่าศึกโดยสงครามคอนดักนั่นแหละพาไส้ศึกเข้ามานะนบีจึงจัดการเด็ดขาดนะครับกับเผ่านี้นะต่อมาครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าถ้าพระเจ้าเห็นว่าเขามีไหวพริบรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ผิดรู้ถูกเนี่ยไซบินจูเบตบอกว่าพวกเขารู้ศาสนาดีไม่ใช่ว่ารู้เรื่องสามัญนะต้องรู้เรื่องอะไรเรื่องศาสนาและสามารถรักษาทรัพย์สินได้รู้แล้วว่าทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไปใช้ไหนฮาลาลฮารอมเหมือนฉันเนี่ยจะไปซื้อหวยได้ไหมล่ะรู้แล้วไม่ได้ฮารอมจะไปซื้อสุราไม่ได้นี่คือความรู้เรื่องศาสนาที่จะใช้ทรัพย์เช่นเดียวกันตรงนี้อิบนุอับบาสก็บอกว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาซึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีถ้าเกิดเป็นคนที่มีความรู้ศาสนาสามารถดูแลทรัพย์ได้เนี่ยการเก็บทรัพย์เอาไว้กักทรัพย์เอาไว้ของคนที่ทำหน้าที่ดูแลก็จะถูกยกเลิกทันทีต้องมอบให้เขานะ ต่อมาอนุญาตให้คนจนที่ดูแลเด็กกำพร้าใช้จ่ายทรัพย์ของเด็กกำพร้าได้เท่าที่เขาดูแลตามความเหมาะสมมีอยู่ครั้งหนึ่งอัมอิบนุซูอัยบนะครับเล่ามาจากบิดาของเขาจากปู่เขาว่าแท้จริงมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สินในขณะที่ฉันเองเนี่ยก็เดือดร้อนยากจนและฉันเองยังอุปการะเด็กกำพร้าคนนี้กันนั้นหรือแสดงว่าเด็กกำพร้านี่มีตังค์ไหมมีตังค์นะแต่ตอนคนดูแลเนี่ยจนถามว่าตัวฉันจะไม่ได้ผลเลยเหรอเขาเอามาให้กันโคมเขามีทรัพย์อยู่เนี่ยฉันจะมาใช้ของฉันได้ไหมส่วนในบ้านที่เพราะเขาก็อยู่บ้านฉันนั่นแหละเขาเลี้ยงดูอ่ะบ้านฉันหลังคารั่วเนี่ยจะเอาทรัพย์เข้ามาซ่อมบ้านได้ไหมสมมุตินะกุลมินมานนบีบอกว่าก็จงใช้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้ากอยโดมุสริฟินแต่ต้องใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยอย่างเมื่อกี้ทำหลังคาใช่ไหมโอ้โหนี่เล่นทางกันศาสตร์ด้วยต่อเติมใหญ่เลยเงินอันนี้เกินไปเอาเฉพาะไอ้รูที่มันรั่วพอนะวะลามุบัซซิรและก็อย่าได้สุรุ่ยสุร่ายในการเอาเด็กกำพร้ามาใช้วะลามุตะอัสซาลิลมานและไม่เก็บสะสมทรัพย์ของเด็กกำพร้าไว้เป็นของตัวเองและไม่ปกป้องทรัพย์นั้นหมายถึงว่าเอามาเป็นของตัวเองไม่พอและก็ยังไม่ดูแลให้ดีด้วยเอามาเป็นของตัวเองไม่พอยังไม่ปกป้องไม่ดูแลให้ดีด้วยบางสำนวนบอกว่าจงหลีกเลี่ยงในการที่ท่านจะเอาทรัพย์ของเขาไปใช้นั่นแหละคือพยายามสุดๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปเอาเงินของเขามาใช้วันนั้นปกติกินข้าวข้างนอกได้แต่วันนั้นหุงข้าวไม่ได้แล้วร้านปิดหมดเลยวันนี้อนุญาตมาเพราะเราเองก็มีส่วนกับเด็กกำพร้าเหมือนกันก็ไปทานได้อันนี้ตัวอย่างนะแต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรก็แยกกันดีที่สุดนะครับเพราะนี้ต้องเป็นการดูแลสุดท้ายนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกว่าให้มีพยานยืนยันเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความสบายใจนะครับแล้วก็ตัวของผู้ใหญ่ที่ดูแลด้วยและที่สำคัญนะครับตรงนี้จะต้องดูว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการดูแลเด็กกำพร้าหรือไม่เพราะบางคนขอมาอัพจริงๆพี่น้องนะจุดตายของเขาคือทรัพย์คือบางคนเนี่ยตอนไม่มีทรัพย์นี่นะคนอื่นนะผลทรัพย์คนอื่นเนี่ยตำแหน่งอื่นเนี่ยซื่อสัตย์หมดเลยพอเป็นเหรัญยิกเท่านั้นแหละโอ้โหพี่น้องเอ้ย เสียคนเพราะตำแหน่งเหรัญยิกเลยดูอยู่กับทรัพย์ไม่ได้คนเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นนะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอบีซารินนี่เป็นซอบ้านนบีมาขอตำแหน่งอยากจะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้านบีบอกเลยว่ายะอบาซารินอินนีอารอกะดออีฟันอบาซารินเอ๋ยเหตุที่ฉันไม่ตั้งท่านเป็นหัวหน้าเนี่ยเพราะท่านเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งไม่พอเป็นคนอ่อนแอถ้าเป็นหัวหน้าแล้วพังเพราะอะไรไม่เด็ดขาดดูแลปกครองไม่ได้เพราะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีลักษณะเป็นความเป็นผู้นำว่าอินนีอุฮิบบะและก็มาอุฮิบบุลีนับซีและฉันนั้นอยากที่จะให้ท่านเนี่ยได้รับสิ่งที่ฉันชอบให้ประสบแก่ตัวเองนะดังนั้นท่านจงอย่าเป็นผู้นำและวะลาตะอัมมารอนนาและอิสไนวะลาตะตาลีนามายาตีมและอย่าเป็นคนที่รับผิดชอบทรัพย์สินของอันเนาะอย่าตีมเลยเพราะถ้ารับผิดชอบไปเนี่ยท่านดูแลไม่ได้หรอกบริหารไม่ได้นบีจึงห้ามเอาไว้เพราะบางคนเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำบางคนไม่เหมาะจากการดูแลทรัพย์นั้นจะตั้งใครเนี่ยดูแลทรัพย์ต้องดูแลด้วยเขามีอามานะไหมมีความรับผิดชอบไหมถ้าบางคนเนี่ยยิ่งเดือดร้อนอยู่ด้วยเนี่ยน่ากลัว มันจะเอาทรัพย์ไปใช้และทุกคนต้องดูด้วยภูมิหลังเขาประวัติเป็นยังไงออกมาจากบริษัทโดนข้อหาช่อโกงมาเนี่ยตั้งเลยเป็นเหรัญยิกเด็กกำพร้าเรียบร้อยหมดแน่นะอันนี้ต้องดูด้วยนะใช้คนให้ถูกกับงานนะครับคราวนี้มาอ่านต่อนะ7 8 9 10นะครับเจอแล้วนะลิริจาลินอซีบุม مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا للرجال نصيب นะสำหรับบรรดาผู้ชายทั้งหลายนั้นนาซีบุมมิมมาตะรอกัลวาลิดานวัลอักรอบูนก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่วาลิดานก็คือผู้บังเกิดเก้าทั้งสองใครย่อกับมะ เราเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเกิดมีย่อมีมะนะครับเสียชีวิตนะลูกชายเนี่ยเขาได้เต็มนะลูกชายนี่เขาได้ทายาทแบบเต็มเลยมีสิทธิ์ที่จะรับมรดก จากคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตวัลอักรบูนและก็รวมถึงญาติที่ใกล้ชิดที่มีสิทธินะที่เรามีสิทธินะญาติใกล้ชิดทิ้งเอาไว้หลังจากที่เขาตายไปแล้วเวลาทรัพย์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าตายปั๊บทรัพย์นั้นก็จะกลายเป็นของมรดกเป็นของทายาทแต่ต้องหาทายาทให้เจอว่าเป็นใครบ้างแล้วถ้าเกิดไม่มีทายาทล่ะปรากฏไม่มีทายาทเลยทำไงฮะฝังดินเอาไว้ มันก็แปลกนะถ้าไม่มีทายาทเลยนะคงงงหน้าดูเลยนะมันต้องมีแหละทายาทแต่สมมุติแต่ไม่มีแล้วกันไม่มีเนี่ยก็จะเข้าสู่ใบตุนมานสมัยก่อนนะใบตุนมานก็จะเอารับเข้ามาเป็นกองกลางแล้วก็เอาไปแจกจ่ายคนยากคนจนอีกกรณีหนึ่งพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยคนที่ปล่อยทาสสมมุติตอนนั้นฉันเป็นคนมีสตังค์เห็นทาสคนนี้มีแววดูแล้วเป็นคนขยันขันแข็งซื้อเลยปล่อยให้เป็นอิสระไอ้ทาสคนนี้เนี่ยมาจากนู่นแอฟริกาก็พอปล่อยเป็นทาสเสร็จปุ๊บก็ไปทำมาหากินเขาไปอิสระนี่เขาไปคงค้าขายจนกระทั่งมีสตางค์รวยตายพอตายเสร็จญาติไม่มีเลยรู้ไหมทรัพย์จะเป็นของใครเป็นของไอ้คนที่เป็นคนปล่อยได้ทรัพย์มรดกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ส่งเสริมให้ปล่อยทาสเราไม่รู้ว่าปล่อยไปร้อยคนอาจจะมีสักคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมไปประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจทิ้งมรดกอันนี้ได้ด้วยคนที่ซื้อปล่อยทาสจะได้รวมมรดกด้วยแต่ถ้ามีญาติไม่ได้นะแต่เขามีญาติพี่น้องเขาไม่ได้และอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้ต้องจำเลยนะคนที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันรับมรดกไม่ได้นะนั้นวันลัฟเนี่ยพอเสียชีวิตปั๊บจะเอามรดกไปให้คนที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ได้แต่ว่านิดนึงว่ามันมีกฎหมายเรื่องของอะไรนะของประเทศไทยเรารองนะครับอยู่อันนี้บอกเฉยแต่ถ้าเกิดเรื่องศาสนาเนี่ยคนละศาสนากันเนี่ยรับมรดกกันไม่ได้อันนี้รวมถึงไปเอาเขาด้วยนะอย่าสมมติพ่อแม่ที่เป็นต่างศาสนิกเสียชีวิตจะไปเอามรดกเนี่ยตามหลักศาสนากินมรดกคนที่ไม่ใช่นั้นไม่ได้ต้องให้ก่อนนะแต่ประเด็นฉันถึงบอกไงว่าแล้วถ้าไม่เอาเนี่ยก็ต้องเสียสละให้คนอื่นไปเลยต้องอย่างนั้นเลยนะเสียสละคนอื่นไปเลยให้ญาติพี่น้องที่เขาเป็นคนต่างศาสนาเอาไปหมดเราเอามาไม่ได้เลยในทางกลับกันเขาก็เอาของเราไม่ได้เหมือนกันใครมาเป็นก็เป็นเนี่ยเป็นหมายถึงว่าทายาทคนละศาสนาไงสมมุติผู้หญิงคนนึงมารับอิสลามใช่ไหมแล้วก็มีพ่อเขาเป็นเศรษฐีเลยนะเป็นเจ้าของดาวเทียมสมมุติตายแล้วพี่น้องเขาเนี่ยที่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยกินมรดกได้หมดเลยเพราะเขาเป็นคนศาสนาเดียวกันแต่เรามุสลิมะเนี่ยไปกินกองมรดกของพ่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนละศาสนาอันนี้เป็นข้ออันหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมให้ก็ได้ที่ให้ได้อยู่แล้วหรือยกให้ก่อนมีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องมรดกเนี่ยต้องเป็นศาสนาเดียวกันแต่นั้นถ้าเกิดสมมติลูกเราคนนึงนะเกิดตกศาสนาไปเนี่ยเรามีอพาร์ตเมนต์100 ห้องไอ้นั่นอดไม่ได้กินหรอกแต่มันก็ไปฟ้องกฎหมายเอา อีกเรื่องหนึ่งแต่ตามหลักไม่ได้วันก่อนฉันสอนหนังสือนี่แหละดูท่างองแงไม่อยากเป็นมุสลิมก็บอกเฮ้ยระวังนะยอมมึงอพาร์ตเมนต์เยอะนะ ขูนหน่อย คราวนี้วลินนีซาวรรคสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าและสำหรับสตรีนั้นนาซีบุมเธอก็มีส่วนที่จะได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บรรดาญาติใกล้ชิดหากทิ้งเอาไว้มิมมาก้อนละมินหัวเอาแกสุรจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่ศาสนานั้นได้กำหนดแต่ได้แน่นอนลูกสาวเนี่ยมีใครมากันได้ไหมไม่มีเลยนะได้อยู่แล้วแต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับมีใครมาแบ่งด้วยหรือเปล่าลูกสาวเนี่ยยังไงก็ได้นาซีบัมมัฟรูดอถูกกำหนดอัตราส่วนไว้แล้วคืออะไรเรื่องของมรดกที่จะกล่าวหลังจากนี้มาดูที่มานะที่มาตรงนี้มีรายงานมาจากอุมมูกุจญะ มุกุจญะห์เนี่ยได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุกุจญะห์เนี่ยมีลูกสาวอยู่2 คนมีลูกสาวอยู่2 คนซึ่งความจริงบิดาของเขาเนี่ยเสียชีวิตและพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปตายชะฮีดนะไปออกรบและตายชะฮีดแล้วก็ทิ้งทรัพย์เอาไว้ปรากฏว่าคนเป็นลุงนี่แปลว่าอะไรพี่ของพ่อพอรู้ว่าพี่ชายน้องชายตายเท่านั้นแหละรวบทรัพย์ไปหมดเลยไม่แบ่งให้ลูกสาวเลยมาหานบีเลยยารอซูลุลลอฮ์ผู้หญิงลูกสาวฉันตอนนี้เป็นไงเนี่ยนางเองจะต้องใช้เงินนะย่อกระตายไว้แล้วย่อกระตายไปแล้วลุงเอาไปหมดเลยและตัวของภรรยาเนี่ยได้รับทรัพย์ไหมตอนในมีส่วนในกองมรดกไหมผัวเมียเนี่ยผัวเมียก็ไม่มีใครกันได้นะยังไงก็ได้ผัวเมียยังไงก็ได้อยู่แล้วเนี่ยคนที่ไม่มีสิทธิ์กันได้เลยนะมีผัวเมียเนี่ยพ่อแม่ลูกจะเป็นลูกชายลูกสาวแล้วก็สู้สามีภรรยาส่วนพี่น้องไม่แน่พี่น้องบางทีอาจจะไม่ได้มีคนกันโดยเฉพาะลูกชายมันจะกันมรดกเดี๋ยวค่อยเรียนกันคราวนี้ไปหาท่านนบีบอกใจเย็นๆเดี๋ยวรอวะฮีก่อนเพราะว่าตอนนี้กฎเรื่องแบ่งมรดกยังไม่มีเพราะปกติด้วยกับธรรมเนียมของอาหรับสมัยนั้นก็คือผู้ชายเอาหมดผู้หญิงเนี่ยลูกสาวเนี่ยกินแกบบอกแค่นี้แหละไม่ได้เลยตัวเมียก็ไม่ได้เลยผู้ชายริบหมดเลยครับตามสมัยญาฮิลิยะห์ตามกฎเกณฑ์สมัยก่อนหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีอายะห์นี้ลงมาสุดท้ายก็ต้องไปแบ่งให้ลูกสาวเนี่ยได้ไป2 ใน 3เพราะมีลูกสาว2 คนแล้วก็ใครนะภรรยาได้เท่าไหร่ภรรยาได้1/8ภรรยาเนี่ยจะได้2เลขด้วยกัน1ก็คือ1/4ถ้าไม่มีลูกถ้ามีลูกปั๊บเหลือ1/8และที่เหลือก็เป็นของลุงตอนนี้ลุงเหลือเท่าไหร่เหลือไม่เยอะแล้ว เพราะ2/3ไปอยู่ที่ลูกสาวแล้วตัวของภรรยากิน1/8ที่เหลือบากีอาซอบะก็กลายเป็นของลุง ลุงนั้นได้อยู่ดีแหละเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีลูกเลยไม่มีลูกชายไงพอมีลูกชายลุงเสร็จอดไม่ได้พี่น้องพ่อเนี่ยนี่ก็เรื่องมรดกนะเดี๋ยวค่อยเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวจะปวดหัวแหละเมื่อคืนฉันนั่งดูเรื่องมรดกปวดหัวเลยอ่านต่อมานี่คือที่มาก่อนแสดงว่ามีคนมาร้องเรียนท่านรอซูลลูกสาวโดนริบทรัพย์ไปอัลลอฮ์ก็ลงบัญญัติมาว่าผู้หญิงยังไงก็ได้ทรัพย์อยู่แล้วจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนที่ศาสนากำหนดหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าว่าอิดะฮะดารอลกิสมาตาและเมื่อมีญาติที่ใกล้ชิดและก็อุลุลกุรบาแปลว่าญาติใกล้ชิดกี่วัลยาตามามีเด็กกำพร้าวัลมาซากีนมีคนที่ยากจนนะมาร่วมอยู่ในกิสมะอยู่ในกองมรดกไม่ใช่อยู่ในตอนแบ่งด้วยแต่ถามว่าเด็กกำพร้าเนี่ยมันได้กินมรดกไหมคนอื่นเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นทายาทนะแต่เป็นเด็กกำพร้ามานั่งดูเขาแบ่งมรดกด้วยเกี่ยวอะไรเราไม่ได้ดิอันนี้ในกุรอานบอกว่าแต่หากในวงในการแบ่งมรดกเนี่ยมีเด็กกำพร้านั่งอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าจากทายาทคนตายนะไหนถึงมานั่งอยู่ด้วยหรือมีคนที่เป็นญาติใกล้ชิดแต่ญาติใกล้ชิดเนี่ยโดนกันมรดกเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ได้คือถ้าไม่มีคนเนี่ยได้แต่ดันมีไงพอมีปั๊บก็กันมรดกไม่ได้แต่ก็ถามว่าเป็นญาติไหมก็เป็นญาติอย่างหลานอย่างเงี้ยแต่พ่อลุงมันกันหมดเนี่ยไม่ถึงหลานสมมุติเนี่ยทำยังไงล่ะฟารซูกูฮุมมินฮูอัลลอฮ์บอกว่าก็ให้แบ่งส่วนหนึ่งจากปัจจัยยังชีพให้เขาด้วยแล้วก็ให้พูดดีกับเขาพี่น้องครับอายะกุรอานนี้มี3 ทัศนะด้วยกันเนี่ยถ้าไม่เรียนไม่รู้เลยนะรายละเอียดตรงเนี้ยทัศนะที่1อายะนี้ถูกยกเลิกไปแล้วแปลว่าจะได้เฉพาะคนที่อยู่ในกองมรดกเท่านั้นสมมุติวันนั้นแบ่งเศรษฐีนะมีเศรษฐีแบ่งมรดกมีลูกชายคนหนึ่งมีลูกสาว2 คน มีตังอยู่1,000 ล้านไอ้นี่ไปเกณฑ์เลยเด็กกำพร้ามาจากบ้านไหนไม่รู้เต็มเลยมานั่งฟังอยู่ด้วยอัลลอฮ์บอกให้แบ่งด้วยยกเลิกไปแล้ววันนี้ไม่ได้ได้เฉพาะทายาทกูจะเกณฑ์มาเท่าไหร่ไม่ได้เกณฑ์คนยากคนจนรู้นี่วันนี้เศรษฐีเขาจะแบ่งมรดกไอ้พวกเราไปนั่งรอฟังกันดีกว่าเผื่อจะได้ด้วยไม่ได้ทัศนะที่2ตรงนี้จะได้เมื่อมีวาซียะมาครอบหมายถึงว่าคนที่ตายเนี่ยสั่งเสียว่าลูกเอ้ยส่วนหนึ่งนะใน100 ล้านเนี่ย1 ล้านน่ะแจกเด็กกำพร้าด้วยนะนั่นแหละถึงจะเอาไปให้เด็กกำพร้าได้เด็กกำพร้าที่ไม่มีส่วนรับมรดกนะเด็กกำพร้าคนอื่นถึงจะได้หรือเอาไปให้คนจนหรือญาติหลานที่มันไม่ได้กองมรดกนั่นแหละถูกกันเนี่ยเอาไปให้หลานได้เพราะถูกวาซียะสั่งเอาไว้อันที่3ตรงนี้ศาสนาบอกว่ายังไม่ถูกยกเลิกและไม่ต้องมีวาซียะด้วยแต่เป็นศีลน้ำใจให้กับคนที่มาอยู่ในกองอยู่ในเห็นคืออย่างนี้เขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยมาเห็นเขาแบ่งกันโคมไปนั่นกายนั่นเอาไปย่อนั่นเอาตู้ไปนั่นไปเดินลงมาตัวปิวมาเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปหน่อยสิอะไรที่มันไม่ได้สำคัญอะไรเนี่ยบางคนโยนสลับบันให้ใช่ไหมสลับบันนี่ไม่มีเอาหลานเอาไปที่ไหนได้สลับบัน100,000 กว่าบาทเพิ่งไปรู้ทีหลังสลับบันแพงอะไรที่แบบในกองมันไม่เหลือแล้วเนี่ยเป็นกองเสื้อผ้าสมมุตินะแบ่งกันใช่ไหมมีกองเสื้อผ้าอยู่กองหนึ่งในทายาทมีใครจะเอาไหมโอ้ไม่เอาอะกีสรงเก่าๆท่านเลยสมาดินด้าเก่าๆเลยเด็กกำพร้าหลานที่ไม่ได้เอาไปแบ่งกันสินน้ำใจให้จะได้ไม่ลงไปมือเปล่าพูดง่ายๆแม่เขาแบ่งกันโคมๆขนกันไปไอ้นี่มานั่งอยู่ด้วยหลานใส่แห้งเลย อันนี้ตัวอย่างนะก็มี3ทัศนะทัศนะแรกก็คือเป็นซอดาเกาะห์แบ่งทำซอดาเกาะห์ศาสนาส่งให้ทำซอดาเกาะห์แต่ไม่ได้กำหนดนะว่าต้องเท่าไหร่ก็ให้แบ่งเล็กๆน้อยๆให้ไปอันที่2ไม่ได้เลยเพราะว่าถูกยกเลิกไปแล้วอันที่3ต้องมีอะไรนะต้องมีไม่ใช่ต้องมีนี่กี่ต้องมีคำสั่งเสียถึงจะแบ่งให้ได้นะต่อมาอายะที่8เรียบร้อยแล้วนะส่วนทัศนะมีน้ำหนักก็คือให้ทำซอดาเกาะห์นั่นแหละให้ไปเถอะนะถ้าหลานมันไม่ได้กองมรดกมันถูกกันหรือมีญาติใกล้ชิดมาก็แบ่งให้เขาไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ต้องจัดการเจ้าของมรดกนะเหลือไอ้ส่วนที่ไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยบางอันนี่มันเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้าอะไรก็ไปต่อมา9อายะที่9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ และจงเอาใจใส่นะบรรดาผู้ซึ่งได้ทิ้งไว้เบื้องหลังเขาซุริยะตันดิอาฟาคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นบรรดาลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ให้เอาใจใส่มากๆตรงนี้หมายถึงเราเนี่ยใกล้จะเสียแล้วหมอไปบอกมะเร็งระยะ4แล้วอยู่ไม่นานแล้วนะอันนี้ตามอาดัตนะแต่อัลลอฮ์จะให้หายก็เป็นไปได้ตามทั่วไปก็มะเร็งระยะที่4นี่ก็อยู่ได้ไม่นานปรากฏว่ายังมีลูกเล็กๆอยู่ต้องสั่งแล้วต้องสั่งเสียแล้วนะครับแต่สั่งเสียเนี่ยแน่นอนนะเขากลัวว่าจะสั่งเสียแบบไหนเอาไปให้คนอื่นคือไม่สนใจลูกแล้วคือจะเอาของตัวเองอย่างเดียวเรียกโตอิหมัมนี่ที่ดินตรงนี้ฉันยกให้ว่ามุสเรานะไอเด็กนี่ยังนอนแดงอยู่เลย แต่ถ้าให้ลูกไม่ว่ากันเพราะว่าไงลูกมันได้สิทธิ์อยู่แล้วแต่กลัวว่าจะไปสั่งทำวกกับให้ยกก่อนตายเลยโดยที่ตัวเองจะเอาบุญอย่างเดียวเลยลืมคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ทำได้แต่ว่าบางส่วนได้บางส่วนแต่ถ้ายกให้เลยได้หมดยกให้ก่อนตายเลยแต่นี่มันอะไรนะมันเป็นเรื่องไม่ดีตรงไหนล่ะทายาทที่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยซึ่งพวกเราบอกต่อนะดูในกุรอานคอฟูอาไลฮิมซึ่งพวกเขากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บรรดาลูกๆแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่ได้มรดกในการดูแลเนี่ยเด็กๆเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะฟัลยัตตะกุลลอฮาบอกว่าไงครับพวกเจ้าจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิดวะลียกูลูเกาลันซาดีดาและจงกล่าววาจาที่เที่ยงตรงไม่ลำเอียงคราวนี้มาดูที่มาก่อนคือเวลาเราอ่านอายะกุรอานเนี่ย มันจะมีสาบับสาเหตุในการประทานลงมาตรงนี้มีสาเหตุมาอย่างนี้ครั้งหนึ่งอาลีบินอบีตัลฮะได้กล่าวว่าเอามาจากอิบนุอับบาสบอกว่าอายะนี้เกี่ยวกับคนที่ใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งได้ยินเขาสั่งเสียหรือจะทำพินัยกรรมที่เป็นผลร้ายกับคนที่เป็นทายาททางมรดกผลร้ายนะกันนะไม่ให้เด็กไม่ให้คนได้ทายาทน่ะเป็นผลร้ายกับคนที่จะมีสิทธิ์ของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็อะไรนะอัลลอฮ์จึงให้ผู้ที่ได้ยินเนี่ยกล่าวเตือนเขาบอกอย่ากล่าวแบบนี้ไม่เอาให้หยุดการกระทำดังกล่าวและเตือนให้เขาทำให้ถูกต้องนะและเขาก็ไม่กลัวว่าผู้รับมรดกจะลำบากหรือเสียหายอย่างไรเขาก็เลยเป็นไงจัดการเอาไปคนอื่นหมดโดยที่ไม่สนใจทายาทคราวนี้ในหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งพี่น้องครับท่านซาบินอบีวะกอสเนี่ยเป็นคนอันซอรเป็นคนใจมูรอคนใจบุญวันที่ไปทำฮัจญ์กับท่านนบีเกิดป่วยหนักนบีไปเยี่ยมนะซานี่คือไปเยี่ยมในสภาพที่ซานี่ร่อแร่แล้วซาก็เลยเอ่ยกับนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันก็เป็นคนมีทรัพย์สั่งเสียแล้วแต่ไม่มีใครรับมรดกหรอกนอกจากมีลูกสาวคนเดียวตกลงมีไหมมีแต่มีลูกสาวคนเดียวคือญาติไม่เยอะพูดง่ายๆมีลูกสาวคนเดียวเมียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีลูกสาวคนเดียวแล้วฉันจะบริจาคทรัพย์ของฉัน2 ใน 3ให้กับในหนทางของอัลลอฮ์หมดเลย2 ใน 3เยอะไหมเยอะนะจะดีไหมนบีบอกว่าไม่ฮะไม่ดี นบีไม่ดีเห็นไหมคือเวลาบางทีคนจะรับทรัพย์เนี่ยจะไปให้หนทางของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเตือนเหมือนกันนะบางทีจะบริจาคเยอะๆโตจ๋ายังมีหลานมีลูกนะนึกถึงก่อน ใจเย็นนะนบีก็ไม่เดี๋ยวเอาหมดเห็นไหมซาบอกเอาไปเลย2/3นบีไม่ดีซาบอกเอายังครึ่งหนึ่งนะนบีบอกไม่ดีเยอะไปอีกจนกระทั่งซาบอกเอา1 ใน 3แล้วกันนบีบอกได้ถ้า1 ใน 3ได้นะและนบีก็กล่าวคำพูดนี้ออกมาพี่น้องเป็นการเตือนนะพวกที่จะทำวะกับหมดตัวเนี่ยบอกว่าไงอินนากะอันตะซะรอแท้จริงการที่ท่านนะปล่อยให้ทายาทของท่านวารอซะตะกะอักนียะคอยรุนและเป็นทายาทที่มีฐานะร่ำรวยคือการที่ทิ้งมรดกและมรดกเนี่ยทำให้ทายาทเนี่ยไปต่อยอดบริหารคือเป็นคนดีด้วยนะและบริหารทรัพย์รุ่นย่อจนกระทั่งทรัพย์มันงอกเงยและกลายเป็นคนร่ำรวยและเขาเป็นคนดีถามว่าเขาบริจาคไหมเขาก็บริจาคอีกบริจาคเพราะเผลอบริจาคเยอะกว่าย่ออีกเพราะอะไรเพราะตอนนี้สตังค์เยอะกว่าย่ออีกที่มันแพงดีกว่ามิคอยมินอันตะซะรอฮุมอาละตันดีกว่าการที่ท่านทิ้งทายาทของท่านไว้เนี่ยอาละตันยะตะกัฟฟะฟูนันนัสปล่อยให้ทายาทเนี่ยลำบากจนกระทั่งไปแบมือขอชาวบ้านเขาหมดเลยตระกูลนี่ยังรวยแต่ที่ไม่มีเพราะว่าอะไรทำให้สุราหมดแล้วไม่เหลือเลยไปแบมือขอ นี่แหละนบีบอกอย่าทำแบบนี้นะนั้นต้องจัดแจงให้กับทายาทของท่านแต่1 ใน 3สามารถที่จะทำวะกัฟได้นะครับขายได้พูดง่ายๆว่าขายที่มาได้3 ล้านเนี่ยทำวะกัฟได้เท่าไหร่1 ล้านอีก2 ล้านต้องให้เป็นมรดกไปนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องนิดนึงว่าบางครั้งนะมันก็ปวดใจเห็นลูกเห็นหลานก็กลัวเหมือนกันว่าทรัพย์ที่ทิ้งเอาไว้มันจะกลายเป็นดาบสองคมนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันว่าต้องสอนให้เด็กให้ลูกของเราเนี่ยมีศาสนาก่อนจะทิ้งทรัพย์เอาไว้ถ้าไม่สอนให้ลูกมีศาสนาแล้วทิ้งทรัพย์อันนี้ก็หายนะครับ หายนะเหมือนกันพังเหมือนกันนะนั้นที่มาก่อนของการที่จะทิ้งทรัพย์เอาไว้ต้องให้ลูกมีศาสนาถ้าลูกมีศาสนาทรัพย์นั้นจะเจริญรุ่งเรืองและมีบารักัตต่อมาอายะต่อมาว่ากลับไม่ใช่ว่ากลับอายะต่อมาอายะที่10อินนัลลซีนะยะกูลูนะอัมวาลัลยะตามาแท้จริงบรรดาผู้ที่กินทรัพย์สิน เด็กกำพร้าโดยความอาธรรมไปโกงเขาแต่เมื่อกี้ที่ฉันบอกไปหุงข้าวกินด้วยกันนั่นไม่ว่ากันนะคนดูแลเด็กกำพร้านี่ไม่เกี่ยวโกงเขาเลยเขาบริจาคให้เด็กกำพร้ามายัดใส่กระเป๋าตัวเองเลยอย่างนี้นะชักยักยอกอัลลอฮฺบอกว่าเทจริงอินนามายะกูลูนาฟีบูตูนีหิมนารอเท่ากับเขานั้นกำลังกลืนทรัพย์หรือกินทรัพย์เนี่ยเข้าไปในท้องกินไฟเข้าไปในท้องกินไฟเข้าไปในท้องต่างหากไม่จะกินเงินนะกินไฟเข้าไปในท้องอันนี้ในไหนในวันกิยามะห์และพวกเขาก็จะถูกโยนลงไปในเปลวเพลิงท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนให้เราระวัง7บาปมีอะไรบ้างอิจตานีบูซาบะเมาบิกอมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากหายนะทั้ง7บาปนี้สิ่งที่หายนะทั้ง7ประการนี้ใครที่ไปกระทำนี่หายนะพี่น้องเพราะนบีบอกไว้แล้วกีลายะรอซูลุลลอฮ์มีคนถามท่านรอซูลว่ามันคืออะไรมาหุนน่ะใน7บาปเนี่ยพี่น้องจำให้ดีเลยนะถ้ามีพวกเราอยู่ใน1 ใน 7นี่ต้องรีบถอนตัวเลยเพราะนี่คือบาปที่เป็นหายนะ1กอละอัชชิรกูบิลลานะประการแรกเลยคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อันนี้บาปใหญ่สุดแล้วชิริกต่ออัลลอฮ์อันที่2วัซซิฮรคือการเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำอันนี้พอๆกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยคนที่กระทำเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าข่ายชิริกถึงขั้นกูฟดก็มีนะสะเฮ็ดมนต์ดำอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปเล่นอย่าไปศึกษานะครับนะอย่าไปข้องเกี่ยวกับมนต์ดำนะวะกัตลุลนัฟส์อัลลาตีฮารอมัลลอฮ์อิลลาบิลฮักการสังหารการฆ่าคนในชีวิตของคนนั้นเนี่ยที่เป็นต้องห้ามเว้นแต่ด้วยกับความเป็นธรรมคืออะไรคือโดยปกติเนี่ยห้ามฆ่าคนอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่เขามีหน้าที่ต้องฆ่าเช่นใครเพชฌฆาตเนี่ยฆ่าคนมาเป็น20 กว่าคนถามว่าอัลลอฮ์เอาโทษเอาบาปไหมไม่เอาทำไมล่ะเพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของเขาในการลงดาบประหารชีวิตเข้าใจนะหรือในกรณีซีนาเนี่ยที่เป็นอะไรนะคนที่เคยแต่งงานแล้วทำไงโทษขว้างใครขว้างอ่ะเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละเดินผ่านปุ๊บกับคนละก้อนอย่างนี้เราบาปไหมไม่บาปนะหินขว้างให้ตายไงก็ไม่ใช่คนพวกเราทั้งหมดอ่ะถ้ามีเดินผ่านทางเขาจะไปแขวะเขาจะไปฝังเอาไว้ครึ่งตัวสมัยก่อนนะก็ต้องประหารไงเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วติดคุกไม่มีประหารอันนี้ประหารอ๋อไม่ใช่สินี่มันมีกฎหมายเมืองไทยไม่ได้สิพูดถึงว่าในกฎหมายอิสลามเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นโทษกิยามะห์อย่างเดียวดุนยาคนไม่ได้กลัวแล้วจะไม่ศีนากันอยู่กันก่อนแต่งกันเยอะแยะวัยยาซุบิลละนะถามว่าพ้นไหมในวันกิยามะห์ไม่พ้นอยู่ดีแหละนะแต่ในดุนยาเขาก็จะมีกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับถ้าไปฆ่าคนโดยที่เป็นชีวิตที่ต้องห้ามไปฆ่าเขานี่เป็นบาปใหญ่ถูกประหารชีวิตวะอากาลุรีบานี่ตายเลยนี่ตายแน่นอนคนที่กินดอกเบี้ยนี่ต้องยุ่งนะนี่บริโภคทรัพย์ที่เป็นของดอกเบี้ยอันนั้นพี่น้องนะเวลาเงินดอกเบี้ยโอนเข้ามานี่รีบเคลียร์จะมากจะน้อยเคลียร์ไปบางคนบอกอาจารย์ฉันปล่อยไว้เฉยไม่ได้หรอปล่อยมันก็เข้าไปรวมกับเงินต้นที่เราอยู่ในนั้นแหละเข้าใจป่ะอย่างสมมติเนี่ยปีนี้เขาโอนดอกเบี้ยมา1,000แล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วปีหน้าเวลาเราคิดดอกเบี้ยใหม่เนี่ยเขาก็คิดใจพันนั้นแหละเพิ่มเข้าไปใส่เข้าในนั้นอีกดังนั้นเวลามาปุ๊บต้องปัดออกไปเลยแยกออกไปเลยตรงไหนมีบ่อตรงไหนมีถนนผุพังตรงไหนเป็นโรงพยาบาลใส่เข้าไปทิ้งไปเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นจากเรื่องดอกเบี้ยนะต่อมาวะอากัลมาลิยาตีมการที่ไปโกงทรัพย์เด็กกำพร้าโดยไม่ชอบอะไรโดยอาธรรมเนี่ยวะตะวัลลียอมันซะฟการหนีสงครามวันที่เผชิญหน้าถ้าศาสนาของถ้าออกศึกแล้วไม่มีถอยพี่น้องยกเว้นมีคำสั่งจากแม่ทัพอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีคำสั่งนี่ก็โจรอย่างเดียวหนีไม่ได้ หนีปั๊บนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่หนีทับเป็นบาปใหญ่แล้วก็กี่ข้อแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6ข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือคนที่ไปใส่ร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์ว่าทำซินาเรียกว่ากอซัฟหญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้ทำซินานะแต่เราเป็นตุเป็นตะไปเล่าเขาทำซินาอย่างนั้นอย่างนี้ไปใส่ร้ายเขาเนี่ยนี่แหละโดยที่นางไม่รู้เรื่องอะไรนางไม่เกี่ยวอะไรเลยนะอันเนี้ยเป็นบาปใหญ่ทั้ง7บาปที่จะต้องระมัดระวังนะครับอ่ะจบตรงนี้นะอ่านต่ออายะที่11นะครับอายะที่11ซึ่งจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7หน้า7บรรทัดไม่รู้จะแปลหมดหรือเปล่านะค่อยๆอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จที่11โมงนะครับนะ11โมงยูซีกุมุลลอฮุฟีเอาลาดิกุมลิซซะกะริมิสลุฮัซซิลอุนซัยัยนกี่ยาวดีใช้ได้ตรงนี้อุนนะอันนี้อุนซะยัยนอีกรอบหนึ่งลิซซะกะริมิสลุฮัซซิลอุนซะยัยนفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلثยากนะเพราะมันเป็นเศษส่วนนี่แหละอายะมรดกแล้วเนี่ยตอนท่องนะโอ้โหไม่ไหวมันงงฟาอินกานะละหูอิกวะตุฟาลิอุมมิฮิสสุดุสฟาอินกา ตรงนี้ไดนะไม่ใช่ดีนนะไดนอีกรอบหนึ่งมิมบาดิวะซียะติยูซีบิฮาเอาไดนأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما พี่น้องนะมาดูทีละวรรคนี่คือเรื่องมรดกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่งเสริมให้เราได้เรียนหนังสือเรียนรู้เรื่องของหุกกลมมรดกเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะบางครั้งเรื่องของมรดกเนี่ยถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของวิชาความรู้เลยทีเดียววิชาแรกที่จะถูกยกไปก็คือวิชามรดกนี่แหละในบรรดาวิชาต่างๆนะวิชามาวารีสหรือวิชาฟารออิดเนี่ยจะถูกเพิกเฉยถูกยกไปหาคนแบ่งมรดกไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันยาก ยากทำไมอ่ะเพราะมันมีเรื่องเศษส่วนต้องถ้าเป็นภาษาคนเรียนคณิตศาสตร์ต้องหาเขาเรียกหรมอหาเศษส่วนให้มันตรงกันเพราะแต่ละคนเศษส่วนไม่เหมือนกันก็ต้องไปหาแต่เดี๋ยวนี้ด้วยกับอะไรนะด้วยกับเทคโนโลยีเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมแบ่งมรดกนะอยู่ที่มือฉันนี่นะเป็นของคนไทยเรานะคำนวณมรดกตามหลักอิสลามใส่ไปเลยมีใครบ้างคนตายเนี่ยมีกี่คนมีไม่ใช่กี่ตัวเนี่ยคนตายไม่ต้องนับ ใส่คนตายทำไมไม่ต้องใส่คนตายไม่ต้องใส่ทายาทมีใครบ้างเช่นสมมติคนตายเนี่ยมีลูกสามคนแล้วกันมีลูกสามคนนะมีลูกชายคนหนึ่งผมใส่แล้วนะมีลูกชายจำนวนหนึ่งคนเพิ่มเข้าไปเอาลูกสาวอีกสองคนเอาลูกสาวหนึ่งคนก่อนลูกสาวหนึ่งคนปั๊บเพิ่มเข้าไปคราวนี้ก็ไปใส่จำนวนเงินฉันใส่ทั้งหมด300,000300,000ในโปรแกรมนี้300,000ปั๊บคำนวณออกมามาดูอายะฮ์กุรอานนะฉันจะคำนวณไปด้วยแล้วก็ให้พี่น้องได้ดูด้วยยูซีกุมุลลอฮูฟีเอาลาดิกุมอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเจ้าเกี่ยวกับลูกๆของพวกเจ้าว่า เราจะมีลูกกี่คนพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายต้องแบ่งหุกมให้ลูกตามมรดกไม่ใช่แบ่งตามความรักปรากฏว่าไอ้ลูกชายคนโตนี่หัวแก้วหัวแหวนเลยไอ้จูมันแง่ปวดหัวเวลาแบ่งมรดกไอ้จูไม่ได้เสียงไอ้นี่เลยสั่งเสียไว้เลยไอ้ลูกชายคนเล็กเนี่ยนะไม่ต้องให้มรดกมันให้เฉพาะไอ้ลูกคนโตแป๊บเดียวไอ้ลูกคนเล็กมันแทงไอ้คนโตตายอีกศพหนึ่ง ใช่ไหมไม่ได้มะกับมะมะกูเหมือนกันขอมาอัพนะมะกับมะกูเหมือนกันไม่ได้เหรอเรียบร้อยเนี่ยลูกทะเลาะกันดังนั้นอัลลอฮ์สั่งเสียเลยบรรดาลูกของท่านเวลามีชีวิตอยู่ให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงความเป็นอยู่ต่างๆนะดูแลให้เท่าเทียมกันเหมือนกันและเมื่อเสียชีวิตจะต้องมีการแบ่งมรดกตามส่วนลิซซากะรีมิสลูฮัซซิลอุนซายัยนวรรคแรกเลยสำหรับเพศชายจะได้รับเท่ากับส่วนที่ได้จากเพศหญิงสองคนงงไหมแปลว่าผู้ชายได้กี่ส่วนสองส่วนเท่ากับผู้หญิงสองคนน่ะผู้ชายได้หนึ่งคนเท่ากับส่วนของผู้ชายเท่ากับผู้หญิงสองส่วนไม่ใช่ผู้หญิงสองคนในสำนวนใช้อย่างนี้นะเท่ากับผู้หญิงสองคนได้รับผู้ชายเนี่ยจะได้เท่ากับผู้หญิงสองคนได้รับอ้าวเช่นอายอเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไม่มีทายาทคนอื่นแล้วไม่ต้องคิดให้ปวดหัวมีลูกสองคนที่เหลือตายหมดแล้วมีลูกอยู่สองคนลูกชายคนหนึ่งกับลูกสาวคนหนึ่งมีเงินอยู่300,000คำถามว่าลูกชายได้เท่าไหร่ลูกสาวได้เท่าไหร่300,000ผู้ชายก็จะได้เงินไป200,000ผู้หญิงได้100,000เห็นไหมเท่ากับสองคนของผู้หญิงไง สองส่วนผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้1ส่วนนะและจะเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวและจะรวมไปถึงพี่น้องผู้ชายด้วยก็จะได้2 ส่วนแบบนี้นะจะได้มากกว่าเพราะเหตุที่อิสลามได้กำหนดให้ผู้ชายได้เยอะมากกว่าเนี่ยอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลนะเพราะว่าที่เขาได้ไปเนี่ยมีคนหารเยอะลูกหารแล้วสมมติได้เงินจากกองมรดกไปลูกหารไม่พอภรรยาหารอีกถ้ามีบ้านเดียวก็หารคนเดียวมี2บ้านหาร2บ้านเห็นไหมไปหมด นะมีคนหารเยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติลูกสาวได้มรดกมาถามว่าไอ้สามีที่แต่งงานด้วยเนี่ยเอาได้ไหมนี่เพิ่งไม่ได้มรดกมานี่วันนั้นแบ่งมา2 ล้านเอามาให้ฉันได้ปะไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับเขานะเงินเขาคือเต็มสามีเนี่ยไม่มีสิทธินะไปบังคับนี่ได้มรดกรวยแล้วนี่ไม่จ่ายนาฟกอแล้วก็ไม่ได้นาฟกอยังต้องจ่ายเหมือนเดิมหน้าที่ต้องทำพี่น้องเนี่ยเห็นไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อได้สตังมาเนี่ยเก็บอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้เลยถ้าจะใช้ก็ใช้เรื่องส่วนตัวของนางใช่ไหมแต่บางอันนี้ไงอีแล้วไอ้บางอย่าได้รถไปแดง ก็เรารักบางเขาอ่ะก็แต่เรารักบางด้วยเสน่หาก็เรียบร้อยบางก็ตะล่อมเลยใช่ไหมเธอเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้แบ่งมรดกนะไม่เห็นมารับอย่างนี้เลยพอมีมรดกเท่านั้นแหละโอ้โหเที่ยวรับเที่ยวส่งใช่ไหมเนี่ยเธอจะได้ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์กับฉันเห็นไหมถอยกระบะให้ฉันซี่เนี่ยก็ได้แอร์เย็นๆไอ้นี่ก็หลงกลใช่ไหมถอยกระบะให้คันนี้มันไม่รับแล้วแต่วางให้ดีนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับที่อัลลอฮ์ให้ผู้ชายได้2 ส่วนเนี่ยไม่ได้ว่าเพราะอัลลอฮ์ลำเอียงนะแต่อัลลอฮ์ดูแล้วพระองค์พิจารณาแล้วว่าผู้ชายนั้นมีภาระหน้าที่ที่มากกว่าผู้หญิงอ้าวต่อมาวรรคต่อมาว่าอินกุนนานิซาอันเฝ้ากอสนาไตฟาลาหุนหน้าซูลูซามาตารอกแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยมีเกินกว่า2 คนหรือมี2 คนขึ้นไปนะสัดส่วนที่จะได้เนี่ยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งละจะได้เป็น2 ใน 3เพิ่มลูกผู้หญิงหน่อยเงินยัง300,000เหมือนเดิมนะเพิ่มลูกผู้หญิงไป2 คนเพราะว่าในกุรอานบอก2 คนใช่ไหมคำนวณออกมาเพิ่มปั๊บคำนวณลูกชาย1 คนลูกสาว2 คน ลูกสาว2คนเมื่อกี้ลูกชาย1คนลูกสาว1คนผู้ชายได้ไป200,000ผู้หญิงได้ไป100,000แต่พอเวลามีลูก3คนมีลูกสาว2คนมีลูกชาย1คนลูกชายจะได้ทั้งหมดเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงเนี่ยจะได้2 ใน 3เนี่ยเท่ากับ150,000แต่ว่าเป็น2คนไงก็ได้คนละ75,000ไม่ใช่50,000นะคนละ75,0002 ใน 3เนี่ยหมายถึงเอามาแบ่งกัน2คนก็ได้คนละ75,000ส่วนผู้ชายที่มีคนเดียวเนี่ยได้ไปทั้งหมด150,000เมื่อกี้ลดแล้วนะเมื่อกี้จาก200,000ก็เหลือ150,000แล้วก็เอาอีก50,000เนี่ยมากระจาย2คนแล้วแบ่งกันคนละ75,000แต่ถ้าเกิดอัลลอฮ์บอกต่อว่าอิงกานัตวาฮิดะตันฟะลาฮูนิสฟแต่ถ้าหากว่านางเนี่ยมีเป็นลูกสาวคนเดียวเลยปรากฏไม่มีลูกชายแล้วก็มีตังอยู่300,000อยู่นางเนี่ยจะได้ทั้งหมดครึ่ง 1ก็คือ150,000และที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปหาทายาทคนอื่นแต่ถ้าไม่มีก็กลับมาโดนคนเดียวอีกก็จะแบ่งไปตรงอื่นแล้วคราวนี้จะเป็นพี่น้องคนตายจะได้ละเพราะอันนี้ไม่มีใครกันไม่มีลูกชายกันก็บ้านไหนที่ไม่มีลูกชายเนี่ยพี่น้องนะเกาหัวเลยพี่น้องเนี่ยก็รอรับมรดกได้คือพ่อแม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวคุยอยู่แล้วพ่อแม่ได้อยู่แล้วแต่พูดถึงพี่น้องเนี่ยจะมีสิทธิ์รับมรดกพี่น้องคนตายนะจะมีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยต่อเมื่อไม่มีลูกชายมากันนั่นแหละถ้ามีลูกชายปั๊บอยู่ที่ลูกหมดเลยพี่น้องคนตายไม่ได้แล้วนี่คือเรื่องศาสนานะจะได้ครึ่ง 1ได้ครึ่ง 1ที่เหลือก็เอาไปแบ่งงั้นลูกสาวคนเดียวเรามีลูกสาวคนเดียวเนี่ยจริงๆลูกสาวเราจะได้แค่เท่าไหร่ได้แค่ครึ่ง 1นะของมรดกคราวนี้มันก็มีวิธีจัดการให้เป็นของลูกสาวเราทั้งหมดไม่ยากให้ก่อนตายสิเขาไม่นั่นหรอก เขาฉลาดเขาก็ให้ไปก่อนเลยแต่ตายมาเหลืออยู่หน่อยนึงก็เอาไปดิอันนี้ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าไม่ได้จัดการเอาไว้ก็ต้องตามผูกกลมลูกสาวก็ได้แค่ครึ่ง 1พูดง่ายๆสมมติเรามีสตังค์ในบัญชี1,000,000ลูกสาวก็จะได้แค่500,000นะครับอีก500,000ก็จะตายเป็นของพี่น้องของคนที่เสียชีวิตนั่นแหละนะครับต่อมาวะลิอาบะวัยฮิลิกุลลิวาฮิดินมินหุมาสุดุสมิมมาตารอกะอินกานะละหูวะลัดวรรคต่อมานะอันนี้พูดถึงใครละเมื่อกี้พูดถึงลูกหมดแล้วนะลูกยังไงไม่มีใครมากันได้อยู่แล้วแหละแต่คราวนี้จะพูดถึงอาบะวัยและสำหรับบิดามารดาของเขาหมายถึงบิดาของใครเนี่ยคนตายพ่อยังอยู่เนี่ยพี่น้องถ้าเกิดสมมุตินะลูกตายก่อนพ่อย่อฉันเนี่ยกินมรดกฉันเยอะเลยย่อฉันเนี่ยกินมรดกแล้วก็ลูกด้วยลูกก็ได้พ่อก็ได้ขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างเขาอย่าลืมว่าทรัพย์ของลูกมันก็เป็นของพ่อนั่นแหละดังนั้นบิดามารดาของเขานั้นแต่ละคนในทั้ง2นั้นจะได้รับ1/6จากสิ่งที่เขาทิ้งไว้หากเขามีบุตรหากมีบุตรมีลูกอย่างฉันเนี่ยมีลูกแล้วฉันตายปั๊บมะป๋าฉันจะได้เท่ากันเลยก็คือ1/6และที่เหลือก็จะเป็นของลูกฉันแสดงว่าศาสนาเนี่ยจะให้ทางลูกมากกว่านะคือไงลูกเข้มข้นกว่าเพราะลูกนี่คือทางน้ำตกอ่ะคือมันไม่ค่อยย้อนขึ้นไปเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เนี่ยจะมีสถานะที่ดีกว่าลูกเป็นเรื่องปกติยกเว้นว่าลูกทำมาหากินกับอีกเรื่องหนึ่งแต่เด็กเนี่ยพูดถึงว่าอายุของคนที่ให้หลังจากเนี้ยก็คือลูกเนี่ยจะอายุน้อยกว่าก็จะมาทางนี้ไหลมาข้างล่างนี้ได้1/6วะอิลลัมยากุลวะลาหูแต่ถ้าเกิดไม่มีลูกเลยคนตายไม่มีลูกเลยมีแต่พ่อแม่อย่างเดียวใจเย็นนะไม่เป็นไรเราพี่น้องเรียนไปเถอะนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันต้องเรียนเป็นชั่วโมงแหละยากแต่นี่เป็นเบื้องต้นในกุรอานก่อนถึงไหนเนี่ย บุตรหัวแต่ถ้าเขาไม่มีบุตรฟาอิลลัมยากุลละหัวแหละถ้าหากว่าเขาไม่มีบุตรและมีบิดามารดาของเขาเท่านั้นที่จะรับมรดกของเขานี่เห็นไหมเอาเราลงรายละเอียดหมดเลยนะมีเฉพาะพ่อแม่เท่านั้นฟาอับบาวะฮูลีอุมมิฮีซูลุสมารดาของเขาก็จะได้รับ1/3ส่วนที่เหลือใครเอาไปพ่อไปหมดเลยได้1/3ที่เหลือของพ่อหมดเพราะพ่อเนี่ยจะต้องเป็นคนบริหารจัดการสุดท้ายพ่อก็มาให้ดูแลแม่นั่นแหละแต่แม่จะเหลือจะเพิ่มจาก1/6กลายเป็น1/3ถ้าไม่มีลูกนี่เข้าใจง่ายนะอัลฮัมดุลิลละห์เอาต่อมาฟาอินกานะละหูอิควะตุนฟะลิอุมมีฮีซูดุสแต่ถ้าเกิดว่าคนตายเนี่ยมีพี่น้องคนตายมีพี่น้องคนละเรื่องนะไม่ใช่มีลูกนะเป็นพี่น้องก็แม่เนี่ยจะเหลือแค่1/6ลงกลับลงมาอีกเหลือ1/6แต่คนที่เป็นพี่น้องถูกกันจากพ่อแล้วไม่ได้แต่แม่โดนลดได้คนที่เป็นพี่น้องก็ไม่ได้มรดกด้วยทำไมเอาไปทุ่มให้พ่อล่ะเหตุเพราะว่าพ่อต้องดูแลลูกต่อไงเพราะพ่อเนี่ยก็ต้องมาดูแลลูกที่เหลืออยู่นี่แหละก็เลยไปลดส่วนของแม่นี่งงไหมนี่คือหลักการศาสนานะไอตัวคนที่เป็นพี่น้องก็ไม่ได้มรดกเพราะพ่อกันเอาไว้เนี่ยผมก็คำนวณจากในเนี่ยนะพอใส่ปุ๊บลดเลยแต่ถ้าไม่มีพี่น้องคนตายไม่มีพี่น้องแม่ถึงจะได้1/3แต่ถ้ามีพี่น้องปั๊บแม่เหลือ1/6อีกแล้วถ้ามีลูกก็เหลือ1/6ทั้งหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยเห็นไหมนี่รายละเอียดนะพี่น้องนะไม่ยากไม่ง่ายนะเรื่องนี้ ปวดหัวอยู่เอาต่อมาจบละเรื่องพี่น้องอัลลอฮ์บอกต่อว่ามิมบะดิวซียะตินยูซีบิฮาอัลไดนจะแบ่งกันทั้งหมดเนี่ยต้องหลังจากเคลียร์อะไรก่อนหนี้ก่อนนี่มาแบ่งกันอร่อยเลยกี่ล้านไม่รู้แบ่งกันเรียบร้อยแล้วปรากฏไอ้คนตายมีหนี้อยู่ มีสมมติคนมีตังค์อยู่ในบัญชี10 ล้านใช่ไหมมีหนี้อยู่10 ล้านไอ้นี่พอถอนมาปั๊บไม่ถามใครเลยมีหนี้ไหมแบ่งกันอร่อยเลยแบ่งเสร็จปั๊บไอ้เจ้าหนี้บอกแบ่งไม่ซ้อหรอกนะทำไมอ่ะ ฉันเป็นเจ้าหนี้เอามาหนี้ต้องเคลียร์หนี้ให้เสร็จถึงจะเอามาแบ่งได้เหลือทรัพย์สุทธินั่นแหละถึงจะมาแบ่งหรือวะซียะรองลงมาคืออะไรถ้าเกิดคนตายเขาสั่งเสียไว้เช่นทำวะกับสุเหร่า1 ล้านตายเนี่ยทำวะกับสุเหร่า1 ล้านมีเงินเท่าไหร่10 ล้านเกิน1/3ไหมไม่เกินอย่างนี้เป็นผลแล้วนะงั้นต้องเอาไปทำวะกับก่อนเท่าไหร่1 ล้านเหลืออีก9 ล้านค่อยมาเอามาแบ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่สนเลยเขาสั่งเอาไว้โอ้โหแบ่งก่อนเดี๋ยวทีหลังความสั่งไม่ใช่ต้องจัดการวะซียะให้เรียบร้อยก่อนเขาสั่งอะไรที่ต้องไปดูแลก็จัดให้เรียบร้อยเหลือทรัพย์เท่าไหร่และอีกกรณีหนึ่งที่ต้องจ่ายก่อนหนี้เลยนะไม่ใช่ก่อนหนี้เลยคืออะไรคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนตายอันนี้บางคนไม่พูดเลยถามว่าเวลาตายเนี่ยค่าโรงค่ากระฝันยีค่าคุณหลุมเอาเงินใครฮะก็เงินนั่นแหละเงินคนที่ตายนั่นแหละสมมุติไปเจอฉันมีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่10,000เนี่ยนั่นแหละฉันเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าขุดหลุมด้วยเพราะว่าอะไรเงินของฉันที่อยู่ในกระเป๋านี่แหละต้องไปโอ้โหดีมากยีบอกว่าอายอสั่งใช่ไหมให้แบ่งเท่ากันระหว่างลูกชายลูกสาวถูกป่ะและเราก็เป็นลูกชายแต่บุญยีใช้ความดีบอกฉันจะเอาตามหุกกลมหุกกลมศาสนาคำถามว่าใครผิดระหว่างบางยีที่บอกว่าเป็นลูกบอกว่าเอาตามศาสนากับอายอที่สั่งเอาไว้คำตอบก็คือต้องกลับไปที่คำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำสั่งของบุญยีหรือคำสั่งของคนตายคำสั่งของอัลลอฮ์บอกแล้วว่าผู้ชายต้องได้2 ส่วนดังนั้นบุญยีที่บอกว่าเอา2 ส่วนเนี่ยเอาตามคำสั่งใครเอาคำสั่งอัลลอฮ์คำสั่งอัลลอฮ์เหนือกว่าคำสั่งมนุษย์ทำได้และไม่ผิดด้วยลูกสาวก็ต้องยอมรับตรงนี้นะถ้าเกิดบางยีคนหนึ่งเขาแม่แต่ตามผู้กลมก็ต้องตามนั้น บางคนไม่ยอมไปไงไปจ้างทนายทนายเล่นซะหมดเลยทนายไปกินไม่ใช่หรอกดังนั้นถ้าบางยีเขาบอกจะเอาสองส่วนจบแต่ถ้าเกิดบางยีเป็นเห็นใจน้องมันอันนี้ฉันสอนนะบอกว่าบางทีต้องเห็นใจไอ้น้องมันหาเช้ากินข้ามขอโทษทีสามีมันก็ไม่ค่อยธุระเท่าไหร่มันไม่ได้สามีรวยอะพูดง่ายๆสามีมันก็หาเช้ากินข้ามมานะไอ้เราก็สตังค์เราก็เยอะเราก็ไปทำมาหากินทำธุรกิจพอสมควรแล้วไอ้งี้ก็เห็นใจน้องก็เอาให้ไปเท่ากันเอาก็ได้แต่ถ้าเห็นใจน้องจะยกสิทธิ์ตรงนี้ให้น้องมันก็ได้ตามคำสั่งย่อคำสั่งย่อเนี่ยจะเป็นโมฆะถ้าเกิดเราไม่ยอมเพราะสิทธิ์อยู่ที่เราแต่เราเห็นและน้องเราเนี่ยหรือเราจะไม่เอาเลยก็ได้นะได้เหมือนกันสละสิทธิ์เลยบอกยีน้องมันลำบากมรดกเนี่ยฉันไม่เอาละให้น้องหมดเลยดีไหมน่ารักนะคือผู้ชายเนี่ยไม่ใช่จะเอาหุกกลมอย่างเดียวเองจะเอาหุกกลมอย่างเดียวแต่น้องแกเนี่ยพังงาบอยู่ผัวก็ไม่ได้เรื่องแล้วถามว่ามันขอโทษนะมันเลิกกับผัวมันใครดูแลไอ้บังนี่แหละไอ้บังนี่ต้องดูแลต่อนะถ้าเกิดสมมติเป็นม่ายเนี่ยผัวเขาตายเนี่ยคนที่เป็นพี่ชายก็ต้องดูแลน้องสาวต่อมันไม่ไปไหนหรอกพี่น้องกันเนี่ยคานตามกันมาเนี่ยแต่บางทีเนี่ยทะเลาะกันอัลลอฮ์ขอมาบทีแม่เจ้าเป็นเอาเจ้าตายแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีผัวเนี่ยขอโทษนะผมใช้คำนุนใครใช้พูดพาบ้านผัวเสียชีวิตหรือผัวเลิกไปตอนลากไปหย่าไปใครดูแลใครเป็นวอลเล็ตใหญ่ก็ไอพี่มันไงไอพี่มันรับทั้งหมดนั่นแหละไอ้มันเอาเงินไปมันก็ไปได้ไปไหนรอบก็ดูแลน้องมันนั่นแหละนะอันนี้ก็เตือนกันบอกกันนะครับสุดท้ายนะครับอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมลาตาดารูนะไอยูฮูมาอักรอบุละกุมนัฟอาอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าฝ่ายไหนนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เจ้ามากกว่าใกล้กว่ากันก็ไม่รู้ใครจะตายก่อนนะไอเราเนี่ยกะว่าชัวร์เลยไอยอดตายเมื่อไหร่ปั๊บเป็นไงแม่เราสบายแล้วไปไหนได้เราไปก่อนยอดกลายเป็นใครได้ประโยชน์ไอยอดได้เห็นไหมก็ไม่รู้ใครจะได้ประโยชน์ก็เพราะว่ามันแบ่งมรดกมันต้องมีอะไรมันต้องมีตายแล้วเราไปรู้เหรอว่าเราจะตายก่อนยอเราจะตายหลังยออันนี้รอโหยเกาเลยเนี่ยยังไงสบายแล้วที่ไหนได้ลดความตายก่อนยอมได้เงินเราไปแล้วเห็นไหมนี่อัลลอฮ์บอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าใครจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นลูกก็ได้ประโยชน์ก็ได้เพราะยอดตายหรือยอดได้ประโยชน์จากลูกเพราะลูกตายก่อนก็ได้อันนี้ตัวอย่างนะทั้งนี้เป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้งนี้เป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นบอกไว้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณที่อัลลอฮ์กำหนดมาอย่าได้เอาชนะหลักการของศาสนาแต่ในทางออกของศาสนามีเช่นผู้ชายสามารถจะยกสิทธิ์ตัวเองได้อย่างที่ฉันบอกเนี่ยจะเอาตามหุกกลมอย่างเดียวเลยแต่น้องแย่อยู่เงี้ยแล้วเวลาได้ตังไปดูแลน้องด้วยนะประเภทเอาตังไปแล้วก็น้องไม่สนใจเลยก็ไม่ใช่นะต้องดูแลน้องด้วยเพราะว่าไงน้องเนี่ยมันก็คือสายเลือดอะถ้ามีสามีมันดูแต่ถ้าสามีไม่ได้เรื่องอะถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบไอ้ยอมไม่อยู่แล้วไอ้บังเห็นไหมพี่น้องครับผมมีดูไหนเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวจบละผมอ่านอีกเล่มนึงแน่เลยเนี่ยมันไม่หาไม่เจอพูดถึงความรักที่มีต่อลูกอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะครั้งหนึ่งถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้เอาละผมไม่ได้ดูแล้วเอาจากความจำนบีบอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยห่วงลูกทั้งนั้นแหละจะโตขนาดไหนก็เป็นห่วงลูกตัวอย่างหนึ่งนะวันหนึ่งในสงครามที่จับเฉลยศึกมาได้มีแม่คนหนึ่งตามหาลูกตัวเองลูกเนี่ยยังไม่กี่ขวบอะยังเล็กอยู่อะยังกินนมแม่อยู่พอเจอเด็กคนไหนจะเข้าไปกอดแล้วดูหน้าพอตามหาลูกแยกกันนบีก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยดูแม่คนนี้สิ เขาเป็นห่วงลูกมากปรากฏพอเจอลูกปั๊บกอดเอาให้นมก่อนเลยกำลังให้นมนบีถามว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงคนเนี้ยถ้ามีกองไฟอยู่กองหนึ่งจะโยนลูกเข้าไฟเป็นไปได้ไหมผู้หญิงคนเนี้ยต่อให้เขาถูกบังคับเนี่ยเขาจะยอมโยนลูกเขาลงไปในไฟไหมไม่ยอมหรอกก็สู้ตัวตายหรือไม่ก็ลงไปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าเขาอุตส่าห์ตามหาลูกเขานะเจอมาให้นมก่อนเลยกอดหอมให้นมนบีถามว่าเขาจะกล้าโยนลูกเขาลงกองไฟไหมซอฮาบะห์ตอบเหมือนกันหมดว่าไม่มีทางยาโรสุลุลลอฮ์ด้วยกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกคนนี้และนบีก็บอกว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักบ่าวของพระองค์เนี่ยมากกว่ารักที่ความรักที่มีแม่ที่แม่มีต่อลูกคนนี้ซะอีกนั่นแหละกำลังจะเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักพวกเรามากเป็นห่วงพวกเรามากมากกว่าแม่ที่เป็นห่วงลูกมันเกิดเกล้าซะอีกเราเป็นแม่ห่วงลูกขนาดไหนก็ไม่เท่ากับอัลลอฮ์เป็นห่วงเราเนี่ยนบีเตือนว่าอัลลอฮ์เป็นห่วงเรามากดังนั้นอัลลอฮ์อยากให้เราตกนรกเหรอไม่ใช่เลยอัลลอฮ์อยากให้เราได้เข้าสวรรค์อยากได้ให้เรานั้นอยู่ในความเมตตาของพระองค์ดังนั้นพยายามนะครับปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะเป็นบ่าวที่ดีนะครับอ่ะปิดด้วยกับเรื่องหะดีษตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของอะไรนะพูดถึงเรื่องของความรักในเรื่องของมรดกที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเตรียมไว้ให้ลูกนะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะคนที่เป็นลูกเนี่ยอย่าคิดจะเอามรดกของคุณพ่อคุณแม่แต่ให้คิดเอาไว้ว่าหน้าที่ของเราคือดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดส่วนมรดกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ไปไหนหรอกนะครับนะแต่บางคนขอโทษนะไม่ดูแลพ่อแม่เลยคิดจะเอามรดกอย่างเดียวแล้วนี่ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์